ผมสวัสดีหมอรถทุกท่านนะผมก็กลับมาพบกับ Channel ดีๆอีกครั้งนะครับ Bay Auto Shop นะครับก็วันนี้มาทดสอบนะผมตัวเก่งของเรานะครับผมยังอยู่ใน Nissan Almera เหมือนเดิมครับนะครับผมโอเคครับก็ผมเข้ามา Nissan นะครับนะสําหรับการเข้าไปนะครับก็เมนูสลิปนะครับฝาอินนะครับเลือกฝั่งไทยแลนด์นะครับก็มีซิสเต็มเซเลคชั่นนะครับผมก็ไปที่ฟิลดูนะครับนี่สัตว์ทำได้ไปครับบาลานซ์ครับการสั่งตัดคอยครับก็เวลาเที่ยงคืนกับ9นาทีนะก็เพิ่งลงโปรแกรมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนของระบบ Intelligent Power Distributor นะครับตรงนี้เป็นภาคการจ่ายไฟนะครับตัวโมดูลจ่ายไฟนะครับมีกล่องควบคุมนะครับอันนี้ก็อ่านโค้ดลบโค้ดล่าสดนะครับเอาไปที่ Actuation Test นะครับผมจะลองเทสมอเตอร์แฟนนะครับ No Monitoring นะใครจะดูค่าก็อันแรกนะครับอันนี้ผมไม่ดูค่านะที่ผมจะลองสั่งเทสพัดลมนะครับสั่งเทสพัดลมนะครับครับเรามาดูนะครับก็สั่งเทสนะครับจะกดสเต็ป2นะครับยินเสียงพัดลมนะครับผมนะพัดลมในการทำงานนะครับมี2สเต็ปเนาะโอเคแล้วกลับมาดับไปแล้วครับโอเคผมนี้ผมเข้ามาในระบบBCM นะครับก็เดี๋ยวไป Actuation Test นะครับผมเทสผมจะไปเทสนะครับตัวเตือนนะครับ Seat Belt นะครับเราลองดูฟังเสียงดูนะครับสามารถไอ้ที่เทสได้หรือเปล่านะครับมีเสียงนะครับซีทเบลนะครับกับนิรภัยนะครับก็ถือว่าทำงานได้นะครับปกตินะครับโอเคผมนอกจากนี้นะครับสมมติว่าเวลาเราเข้าไปนะครับจะมีตัวนี้เป็นฮิสตอรี่นะครับแปลว่าเราไม่ต้องกลับเข้าไปแบบว่าเลือกรุ่นเลือกปีอะไรนะครับเราจะมีฮิสตอรี่ประวัติตรงนี้นะครับเราแค่กดรีสตาร์นะครับมันจะแบ็กกลับไปจุดเริ่มต้นที่เราเคยเข้ามานะครับโอเคมันกลับมาแล้วนะครับเราเคยเลือกอะไรไปบ้างมันก็จะมี ECM ระบบหน้าปัด BCM แล้วก็ตัวจ่ายไฟโมดูลนะครับถือว่าทำงานได้ง่ายนะครับนะมีความคล่องตัวนะครับสูงนะครับโอเคครับผมก็ตัวนี้นะครับก็ตัวเก่งของเรานะครับหมอรถเลือกในการนะครับหมอรถก็เลือกรถบรรทุกมาด้วยนะครับผมนะแล้วเราก็ได้ทำการเพิ่มซอฟต์แวร์รถบรรทุกเข้าไปนะครับก็ซ่อมทั้ง12โวลต์และ24โวลต์นะครับอันไหนจับทางได้ก็เพิ่มช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับผู้นะครับโอเคครับผมก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ